ครั้งที่เสือน้อย3ตัวนี้ต้องเตรียมเดินทางไกลหลังขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าพรากมาจากอกแม่และถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้บริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหารก่อนส่งมาอนุบาลที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนข้ามโขงสวรรค์มุกดาเป็นชื่อแรกที่ถูกเรียกเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำแต่ยังไม่ค่อยโดนใจชาวโซเชียลจึงถูกโหวตให้เปลี่ยนชื่อใหม่ดูก็รู้ว่าความน่ารักของพวกมันตกเจ้าหน้าที่และ FC ที่นี่ได้มากแค่ไหนการย้ายบ้านไปไกลถึงบึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีในรอบนี้จึงทำให้ผู้ดูแลใจหายไม่น้อยในที่สุดข้ามโขงเพศผู้ก็ได้ชื่อใหม่มารันวงการตัวตึงบึงฉวากว่าโขงเพศเมียสายแบ้วอย่างมุกดาและสวรรค์เปลี่ยนเป็นข้าวและขิงพวกมันปรับตัวเร็วร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดีเจ้าหน้าที่ป้อนนมสำหรับลูกแมวชนิด KMR โดยใช้ขวดนม5ครั้งต่อวันโดยเฉลี่ยแล้ว3ตัวนี้กินนม340กรัมวันละตั้งกระป๋องครึ่งยังไม่นับเนื้อวัวบดละเอียดวันละ2มื้อซึ่งในแต่ละครั้งจะผสมนมด้วยเล็กน้อยเพื่อให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมและป้องกันสภาวะความเครียดเจ้าหน้าที่ยังต้องปล่อยให้เจ้าสามขอเดินเล่นออกกำลังกายอย่างน้อยวันละชั่วโมงครึ่งทุกวันและวางแผนฝังไมโครชิปเพื่อทำฐานข้อมูลลูกเสือโคร่งตลอดจนดูแลเรื่องโปรแกรมฉีดวัคซีนหัดหวัดแมวและพิษสุนัขบ้าในช่วงเดือนกุมภาถึงมีนาคมนี้จะว่าไปเกือบมีเสือน้อยที่ขึ้นชื่อด้วยขอไข่ตัวที่4ย้ายมาด้วยหากเจ้าข้ามแดนพี่น้องร่วมชะตากรรมของพวกมันไม่ป่วยตายไปซะก่อนสะท้อนว่าเป็นเรื่องยากในการปรับร่างกายในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ป่าตามธรรมชาติเสือน้อยเหล่านี้ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตในป่าได้อีกแล้วไม่มีใครสามารถสอนวิชาสัญชาตญาณสัตว์ป่าให้พวกมันได้เมื่อถึงวัยหนุ่มสาวยังต้องถูกแยกเพศขังป้องกันการผสมพันธุ์อย่างไร้การควบคุมอันที่จริงสภาพแวดล้อมในกรงขังต้องใกล้เคียงธรรมชาติมีขอนไม้ลับเล็บและแหล่งน้ำซึ่งการจะจำลองให้เหมือนธรรมชาติได้ 100% ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะเฉลี่ยแล้วเสือต้องมีพื้นที่เดินในวงรอบกว่า80กิโลเมตรจึงทำให้เรามักเห็นภาพข่าวกล้องดักจับสัตว์ป่าถ่ายภาพเสือเดินทางไกลข้ามผืนป่าตะวันตกของไทยเพื่อหาอาหารและแหล่งน้ำอยู่บ่อยๆเรื่องราวของสามขอว่าที่ตัวตึงบึงฉวากอย่างโขงข้าวและขิงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่ต้องเร่งป้องกันและตระหนักถึงปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าเพราะแม้ว่าจะจับผู้ต้องหาได้นำสัตว์มาดูแลได้อย่างปลอดภัยเรื่องนี้ก็ไม่มีทางจบหากแต่เป็นการเริ่มต้นดูแลสัตว์เหล่านั้นทั้งชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ธรรมชาติที่ควรจะเป็น